เราจะพาเพื่อนๆมาชมรีโวสายย่อกันครับแหมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมสมัยนี้ชอบสายย่อกันจังดูรีโวสายย่อครับเป็นยังไงล่ะรีโวสายย่อเป็นยังไงครับมาดูนี่ต้องบอกว่ารถเบาๆนะรถเปล่าๆนะฮะรถเบาๆนะครับนะฮะมาดูกันครับ2นิ้ว2นิ้วได้ครับ2นิ้ว2นิ้วสอดครับสำหรับรีโวฮะเอ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรับดูรับชมกันอยู่ที่ไหนเอ่ยภาพและเสียงชัดเจนไหมคอมเมนต์ได้นะครับใครที่ชอบสายรถคอกใครที่ชอบสายเผาลอยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะมาชมกันครับนะฮะที่นี่อู่ราชาเผาลอยครับ2นิ้วสอดครับต้องขนาดนี้กันเลยเหรอครับถามหน่อยคักแท้คักแท้ครับคักแท้ครับคันนี้ใช้กระทะของน่าจะเป็นของใครเอ่ยเนี่ยขอดูนิดนึงมองไม่เห็นฮะน่าจะเป็นของต่อช่างกลนะครับกระทะต่อช่างกลเป็นพอลอยแอลครับนี่เป็นยังไงล่ะใส่ย่อฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะไม่ว่าจะเป็นชาวภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางและภาคตะวันตกด้วยนะครับเป็นยังไงชอบไหมรีโวนะครับ เรามาดูทรงแหนบกันนะฮะในการเซตรถเพื่อเป็นสายย่อเนี่ยนะครับนะฮะหลายคนคงอยากจะเห็นทรงแหนบนะว่าเขาเซตกันแบบไหนอย่างไรนะครับนะฮะแล้วก็มีหลายคนที่เซตแล้วนะฮะใส่ของไปแล้วก็ติดซุ้มใช้ไม่ได้นะครับซุ้มฉีกซุ้มระเบิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองมาดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับฉากจังซาวชัดเจนนะมาเรามาดูทรงแหนบด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะครับทรงแหนบด้านหน้านะฮะโอ้โหการเจาะร่นกระซีครับเห็นไหมครับเห็นไหมใช้แหนบหนาครับแหนบด้านบนแค่2แผ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะไปมุดด้านหลังให้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวคัสซีนิดนึงนะครับคันนี้ใช้ขอ14ชอบปะชอบปะใครชอบสายย่อบ้างให้ดูรีโวคันนี้น่าจะเป็น 2.8 นะฮะเป็นยังไง 2.8 นะครับวัยรุ่นยางบางเหมือนกันครับล้อหน้าก็เป็น18แน่นอนสมัยนี้17นี่น่าจะหายากแล้วครับน่าจะเป็น18ครับใช้เบอร์ยาง245 45ขอ18โหลดหน่อยนึง Revo ครับ 2.8 ครับคนที่ชอบความแรงก็ต้องเล่น Revo ครับคนที่ชอบสายประหยัดก็ต้อง Isuzu ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ายี่ห้ออื่นไม่ดีนะครับยี่ห้ออื่นก็ดีเหมือนกันครับแล้วแต่คนนิยมครับมีใครรู้จักบ้างว่าคันนี้รถใครขอมุดใต้ท้องให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันก่อนโอ้โหมีสติ๊กเกอร์บอกว่าอย่าดันด้วยนะครับดันไม่ได้นะครับดันเดี๋ยวเปิดกล่องนะฮะเดี๋ยวโมโหแล้วเดี๋ยวจะเปิดกล่องนะครับมาขอดูกันตรงเตงเป็นตรงเตงสั้นครับนะฮะใช้แหนบตัวบนแค่2แผ่นจริงๆนะครับแหนบชุดบนแค่2แผ่นจริงๆเขายังมีช่วงเด้งนะครับนะช่วงเด้งของเขาเนี่ยประมาณแค่นิ้วเดียวนะฮะการเซตสายย่อเนี่ยมันต้องแลกด้วยความนิ่มนะครับนะถ้าจะให้นิ่มด้วยเนี่ยก็คงจะลำบากนิดนึงไม่มีลูกยางนะครับแต่แหนบระดับนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าหนามากนะครับนะฮะแหนบนี่น่าจะเป็น18มิลแน่นอนหรือ20ไม่18ก็20นะฮะ2 4 6 6แผ่นมีซ้อนข้างล่างอีก2เป็น8นะครับเนี่ยนะฮะการเซตรถสายย่อนะครับนะลองมาดูเป็นตัวอย่างได้นะครับนะต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะ195ท่านนะครับสายย่อครับเซตจากอู่ราชาเผาลอยเป็นยังไงล่ะคันนี้ไม่มีชกไฟนะฮะแหนบชุดบนมี2แผ่นจริงๆครับสุดยอดแท้สุดยอดจริงๆครับ
โอ้โหดูสิมาใครอยากจะให้รีวิวรถนะฮะติดต่อมาได้นะครับนะฮะแต่ต้องอยู่ใกล้ๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยู่พิกัดอู่ราชาพาวลอยนะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ดูนะว่ารถคอกสมัยนี้นะฮะต้องบอกว่าทรงเขานี่โหยสุดๆจริงๆเห็นไหมครับซุ้มล้อนี่2นิ้วสอดนะฮะคันนี้นะครับสุดๆยอมใจเลยครับนะฮะดูด้านข้างเห็นไหมเขาย่อได้สะใจจริงๆเลยรถบังนิวเจ้าของรถชื่อบังนิวหรือเปล่าใช่ไหมใช่เหรออ่าใช่ครับใช่มีใครคอมเมนต์มาไม่รู้ว่ารถบังนิวครับนะฮะโอ้ยถูกต้องครับนะฮะถูกต้องครับถูกต้องนะฮะรถบังนิวครับเจ้าของยิ้มนะฮะก็ขออนุญาตด้วยนะครับนะฮะใส่คอกแซมเลดมารอเลยครับนี่ฮะสวัสดีเพื่อนๆ235ท่านนะครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะติดตั้งวางพาวลอยก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับนะฮะที่อู่ราชาพาวลอยเลยนะฮะตอบโจทย์ครับที่นี่ครับท่านอยากได้แบบไหนอย่างไรบอกได้เลยนะครับนะฮะอู่ราชาพาวลอยอยู่นี่ครับเบอร์โทรศัพท์อยู่นี่เลยครับนะฮะแคปไว้เลยนะครับอยากได้ล้อแบบไหนอยากได้ทรงย่อประมาณไหนอยากได้แหนบกี่มิลกี่แผ่นบอกได้เลยนะครับรับติดตั้งวางพาวลอยนะฮะทางอู่ราชาพาวลอยเนี่ยนะครับนะฮะเข้าดีลกับทางศูนย์ด้วยนะรถใหม่ป้ายแดงนะครับซึ่งเป็นรถทางศูนย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีซูโตโยต้ามิตซูนิสสันนะฮะก็ดีลกับทางศูนย์ด้วยต้องถือว่าถ้าไม่เจ๋งพอเนี่ยนะครับดีลกับทางศูนย์ไม่ได้หลายบริษัทแน่นอนยังมีฟอร์ดนะฮะฟอร์ดเพิ่งมาด้วยนะครับโอ้โห5บริษัทเลยสุดยอดจริงๆนะครับต้องบอกว่าตอบโจทย์สายบรรทุกนะฮะอยากได้แบบไหนอย่างไรก็ลองโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะมาให้ชมอีกครั้งนึงนะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆช่วงล่างเห็นแล้วอึ้งเลยครับดูดิไม่สายย่อครับสายย่อตัวจริงครับนี่ฮะย่อมากๆเลยแจ๋วไหมใครอยากได้สายย่อแบบนี้นะครับนะฮะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ตอบโจทย์ครับแข็งแรงเอาแบบแน่นๆกันไปเลยครับย่อได้ใจโอ้ชอบครับชอบสำหรับคนชอบเนี่ยนะฮะอัตลักษณ์คนเราไม่เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมแจ๋วไหมแน่นอนจริงๆล้อ14ด้วยครับนะฮะสายย่อย่อเตี้ยแป๊กเลยสุดครับเอาละวันนี้ก็มาไว้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะก็ฝากอู่ราชาพาวลอยด้วยนะครับนะฮะเขามีการติดตั้งวางพาวลอยก็จะมีกระทะนะครับนะฮะกระทะที่ให้เลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระทะของบอยนะครับกระทะบอยส่วนแม็กก็จะมีแม็กของ TAC นะครับเป็นแม็กบรรทุกแม็กของ TAC ก็จะมีแม็กของเรนโซ่ด้วยนะครับก็อยากได้แบบไหนสไตล์แบบไหนบอกได้เลยนะครับนะฮะนี่กระทะจะเอากว้างเท่าไรขอบเท่าไรนะฮะสุดยอดเลยถามดูรู้จักน้องเฟิร์สไหมเจ้าของอูอ๋อน้องเฟิร์สใช่ไหมครับได้นะฮะอ่ะมาพูดคุยกับเจ้าของอูหน่อยก็ได้มาสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับพี่ไก่และสมาชิกเพื่อนอันนี้มีอะไรแนะนำบ้างเฮียวันนี้มีแนะนำพาวลอยคนไทยเดิมอันนี้จะเป็นตัว Vigo หรือว่า Revo 5เกียร์ตัวนี้จะเป็น On New นี่ก็คือตระกูล D-Max ได้หมดแต่ความพิเศษมันอยู่ที่ความหนาหนาเหรอฮะความหนาของหน้าเป็นฮะหนาตึบเลยเนาะหนาตึบตัวนี้8มิลครับยิ่งหนาก็ยิ่งแข็งแรงใช่ไหมตัวนี้8มิลครับความหนาของตัวเสื้อ
ชิ้นงานการประกอบรายเชื่อมอันนี้เราออกแบบแล้วก็ส่งไปทำตามสูตรของเราทางร้านตามสูตรของทางร้านอาจจะมีเทคนิคการให้เขาปั๊มตรงนี้ให้เป็นคอเพื่อที่จะลดอาการคดของเสื้อเพลานะฮะอันนี้มันจะเป็นสเต็ปของมันแล้วก็ปลายเพลาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าพอดเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวฮะไม่มีการเชื่อมตัดต่อแล้วก็เดือยที่สวมเข้าไปก็ลึกเปอร์เซ็นต์ที่จะหลุดขาดคือสเต็ปเราสั่งไปคืออาจจะแล้วแต่สูตรกันเราไม่ว่ากันเราต้องการให้แข็งแรงเนาะเราต้องการให้แข็งแรงเดี๋ยวนี้สายบรรทุกเนี่ยเล่นกัน5ตันเนี่ยนะให้เฮียต้องทำให้ได้แบบตอบโจทย์แล้วเนาะ5ตันนี้ต้องเอากันให้อยู่เนาะแล้วปัญหาตรงนี้จะลดลงเพราะว่าตอนที่เราสร้างใหม่เสื้อเผาใหม่อะเราจะทำให้ลูกปืนมันเข้าหนืดเข้าไปพอดีคล้ายๆกับเผาเอลครับต้นตำรับของเขาวางเผาลอยเท่าไหร่ครับอย่างเดียววางเผาลอยเท่าไหร่ครับอย่างเดียวคือเรื่องราคาเนี้ยผมขออนุญาตนิดนึงว่าผมตอบได้ครับแต่มันมีหลายสเต็ปรายละเอียดมันเยอะเนาะรายละเอียดมันเยอะเอาเป็นว่าโทรมาพูดคุยดีกว่าดีกว่าครับนะฮะ0986897498หรือว่าฝากเบอร์ทิ้งไว้ผมต้องกลับแน่นอนหลังจากทำงานจ้ะขอบคุณมากๆก็เพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าอยากจะวางเผาลอยนะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลนะก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับนะฮะก็ลองโทรมาสอบถามพูดคุยเพราะว่าการที่จะทำเผาลอยเนี่ยครับบางทีมันมีรายละเอียดเยอะนะอาจจะต้องถามถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าจะใช้เผาลอยอย่างเดียวหรือผัวเผาข้างด้วยไหมจะมีขอบล่องขอบล้ออะไรอีกไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะรวมติดตั้งไหมอะไรเงี้ยคือรายละเอียดมันเยอะมากนะฮะการเซตแนบเนี่ยต้องการระดับไหนจะเป็นทรงย่อให้สุดกึ่งย่อแต่ทางเราไม่แนะนำให้ว้าวคัตซีคือถามว่าผมทำได้ไหมทำได้แต่ผมอยากแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าลูกถ้าเพื่อนๆเป็นความต้องการนี้ผมบอกตรงว่าเป็นการตั้งใจให้ทำอย่างเงี้ยทำให้ได้ครับแต่ก็คือถ้าว่าเน้นบรรทุกใช้งานเนี่ยอย่าไปว้าวเลยนะ คือถ้ามันหักมาแล้วไม่คุ้มใช่ไหมคุ้มครับแล้วมันแต่ถ้าเขาบอกว่าของผมผมสุดของผมได้โอเคทำให้แน่นอนคือพูดง่ายๆว่าเฮียทำได้ทำได้ครับถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้นะทำให้ได้นะครับนะแต่ว่าเฮียเองก็ไม่แนะนำนะครับนะฮะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ทนทานเนี่ยนะครับก็อย่าไปเว้าดีกว่านะครับเอาแบบว่าย่อได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะฮะคันนี้ใช้แนบกี่มิลนะเฮียคันนี้เนี่ยคันนี้ตัวนี้18มิลครับผม18มิลเนาะโอ้โหย่อได้ขนาดนี้เลยนะฮะดูดิฮะคันนี้ลูกค้ามาจากประจวบครับผมมาจัดทรงเอารถรถคอกทุกบรรทุกวัวมาคันนึงมาด้วยกันมาด้วยกันแล้วคันนู้นกลับไปแล้วครับทำเรียบร้อยมาเก็บงานวันนั้นทำไม่ได้จิตสกีรีบกลับบ้านไปก่อนครับก็คุยกันทั้งสองฝ่ายให้อยู่กันได้ลูกค้ารีบไปกลับบ้านก็อ่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อเติมก็เลยพาคันนี้มาจัดทรงด้วยลูกน้องก็วันนี้ทำงานหลายคันเลยจัดทรงก็อันนี้ก็ทรงนี้เดี๋ยวจะมีตัวเทสครับกระสอบทรายมาจากสุราษฎร์แล้วอ๋อแจ๋วเลยครับผมสั่งมาแล้ว12ใบเรา500โลเราจะเป็นอู่แรกในประเทศไทยที่สามารถที่จะเทสรถหนักได้ในขณะที่ปรับแต่งเสร็จออกจากร้านเราจะต้องรู้ลิมิตใช่ไหมฮะครับผมคันนี้จอดอยู่2นิ้วครึ่งครับโอ้จากแกนล่างนี่ฮะเราเจาะนะครับนะฮะเจาะนิดนึงนะครับนะฮะก็คืออย่างที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับนะฮะเรื่องสูตรการเจาะนะครับหรือว่าเรื่องเซตเรื่องแหนบอะไรเงี้ยนะฮะประมาณกี่มิลกี่แผ่นเนี่ยจริงๆความรู้พวกนี้นะครับเขาไม่ได้ห่วงหรอกครับนะใครจะทำก็ทำได้นะครับเพราะว่าสูตรเนี้ยมันไม่มีตายตัวก็แล้วแต่อู่ใครอู่มันที่จะทำได้นะครับนะเพื่อนๆเองก็คนขับรถก็ทำกันได้ครับเดี๋ยวนี้เก่งนะครับที่มาถ่ายให้ดูเนี่ยคืออยากให้เพื่อนๆรู้นะครับแล้วว่าเขาทำกันแบบไหนอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับที่นี่อู่ราชาเผาลอยนะครับจัดจ้านในย่านชุมพรเหมือนกันโอ้โหวันนี้ปล่อยรถไปหลายคันมากใช่อย่างคลิปที่หรือว่ารูปภาพที่มีโชคสีแดงอยู่ที่มีคำถามเยอะมากอยู่ช่วงเนี้ยบางทีเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเจอจริงๆมันมีมานานในวงการนี้แต่เราไม่เคยได้มาใช้ในรถครอบกันแค่นั้นเองเดี๋ยวจะมีคลิปจริงไหมพี่ใหญ่จะมีคลิปชัดเจนชี้ให้เห็นว่าการทำงานมันคืออะไรแบบไหนฝากเพื่อนติดตามหน่อยนะครับนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับนะฮะเป็นไปได้จะบุกไปที่กระบี่ครับนะฮะไปตามหารถหกล้อคันนั้นครับมี FC หลายคนเหลือเกินถามมานะฮะว่าพี่ไก่จะไปถึงกระบี่หรือเปล่านะครับถ้าจะไปจริงๆนะครับกระบี่ก็แค่ปากซอยครับเพื่อนๆสำหรับผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ชุมพรแล้วนะฮะก็คิดว่าจะอยู่ที่นี่อีกสัก 2-3 วันนะครับก็จะพยายามถ่ายคลิปให้ได้เยอะๆนะก็คือให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะรายละเอียดแล้วก็
ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าที่นี่นะครับนะจังหวัดชุมพรเนี่ยอำเภอท่าแซะนะครับมีร้านเผาลอยที่ทำได้มาตรฐานอีกร้านนึงเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆลองดูนะใครสนใจก็ลองโทรมาได้นะครับ0986897498ครับต้องบอกว่าโหงเขาสุดจริงๆนี่รถที่มาจากทางศูนย์นะครับที่เขาเอามาดีลกับทางอู่นะครับเป็นรถใหม่เลยนะก็คือเอามาดีลกับทางอู่ให้ทางอู่จัดปรับแต่งพูดง่ายๆว่าใส่เผาลอยยางโชคแนบใส่คอกดามกระบะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นคือเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่ออกรถสำเร็จจากศูนย์เนี่ยนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าศูนย์เนี่ยเขาจะเอารถไปปรับแต่งที่อู่ไหนมันก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าลูกค้าเลือกว่าจะต้องไปปรับแต่งอู่นู้นอู่นี้อู่นั้นอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกอู่ให้แต่ถ้าเกิดว่าท่านไปออกตามศูนย์ต่างๆที่เขามีอู่ที่ฟิกไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับนะฮะเพื่อนๆก็ลองดูเนาะว่าอู่นั้นเนี่ยเขาทำได้ตามใจต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ต้องไม่ทำแบบไม่ตามใจต้องการเราก็สามารถเลือกอู่ได้ก็ลองคุยกับทางศูนย์ดูเพราะเดี๋ยวนี้ทางศูนย์เนี่ยเขาสามารถที่จะเนรมิตให้ท่านได้ทุกอย่างเลยแหละนะฮะคันนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะครับได้ข่าวแว่วๆมานะครับนะฮะสำหรับรีโวนะครับ2021นะฮะเพื่อนๆอย่าเพิ่งด่วนใจร้อนนะครับ2021มาแล้วนะฮะจะบอกให้เพื่อนผมบางคนออกรถไปได้เดือนเดียวนะครับ2021มาตกรุ่นไปแล้วครับนะฮะโอ้โหดังนั้นการจะออกรถนะฮะควรที่จะต้องศึกษาให้ดีนะครับศึกษาให้ดีอ่ะเรามาชมใต้ท้องคันนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปคืนนี้นะครับนี่ฮะแนบหนาครับนะฮะ18มิลจัดทรงสไตล์สายย่อนี่เป็นยังไงแจ๋วครับสกีมีพร้อมนะครับตัวรับแนบมีนะครับแนบก็ประมาณ8แผ่นครับด้านล่าง2ครับแต่ชุดบนมีแค่2แผ่นนะครับแจ๋วครับสายย่อไหนๆก็ไหนๆแล้วถามเจ้าของหน่อยเลยเจ้าของครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อนิวครับชื่อนิวใช่ไหมเมื่อกี้มีคนเขาตอบถูกว่าเจ้าของรถชื่อนิวคันนี้โดนใจไหมเนี่ยโดนครับ ส่วนใหญ่เอาไปบรรทุกอะไรคันนี้ครับมะพร้าวครับอ๋อมะพร้าวหนักไหมไม่เท่าไรครับประมาณ2ตันกว่าได้2ตันกว่าอ๋อแล้ววิ่งของตัวเองหรือว่าเราไปรับจ้างของตัวเองครับอ๋อรับจ้างด้วยวิ่งของตัวเองด้วยอ๋อเราก็เซตสายย่อแบบนี้เลยโอ้โหถ้าใส่ของไปแล้วมันจะอยู่ประมาณไหนเนี่ย ชอบใช่ไหมมันต้องทรงนี้เลยใหม่อย่างนั้นนอนไม่หลับแหมสุดยอดเอ๊ะวันนี้มาไม่ใช่ทรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อเรามาจัดใหม่เลยอ๋อวันนี้มาทรงจะสูงเนาะโอเคสุดยอดมากๆนะฮะนี่นะครับนะฮะปรับแต่งที่ร้านราชาเผาลอยเลยนะครับลูกค้าก็บอกโอ้โหโดนใจครับต้องเป็นแบบนี้นะฮะเอาละครับนะฮะก็ล่ำลากันไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะฮะที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันชมให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับนะฮะที่นี่อู่ราชาเผาลอยนะครับอยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรบ๊ายบายครับสวยครับสวย ชอบครับ2นิ้วสอดนะครับชอบสุดยอดจริงๆบ๊ายบายครับเพื่อนๆครับบ๊ายบายลานไปด้วยสายย่อครับ